This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. การพูดถึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใครๆก็พูดได้แต่จะลงมือทำจริงลงมือรณรงค์ลงมือหาข้อมูลและชักชวนให้คนทั้งประเทศสนใจในประเด็นปัญหาที่กำลังทำลายสิ่งแวดล้อมได้มากน้อยแค่ไหนทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้มันเชื่อมโยงกันค่ะพอเราเข้าใจสิ่งนี้เนี่ยคิดว่ามันทำให้เราเหมือนตระหนักมากขึ้นกับกิจกรรมที่เราทำมาริยาภูลเลิศลาบวันนี้ผมมานั่งสนทนากับเธอเพราะว่าเธอมีบทบาทสำคัญที่พูดถึง One Health หมายถึงสุขภาพสิ่งแวดล้อมที่รวมไปถึงเรื่องอาหารพลังงานการท่องเที่ยวและ Climate Change ให้สิ่งที่เราทำมันต้องเป็นประโยชน์ให้กับคนอื่นเรารู้สึกว่าเราพยายามมากที่สุดเพื่อที่จะสร้างประโยชน์เหล่านี้ค่ะแล้วมันเป็นความสุขแบบนึงแล้วเธอทำอะไรบ้างเพื่อที่จะทำให้คนไทยได้เห็นว่าตอนนี้ช้าไม่ได้อีกต่อไปเพราะเรามีโลกนี้ใบเดียวเท่านั้นวันนี้มาชวนมาริยาคุยเรื่องที่มาริยาถือว่าเป็นชีวิตจิตใจของตัวเองเลยน้อยคนนะครับที่จะบอกว่าอาชีพของดิฉันคือสิ่งที่ฉันทุ่มเทตลอดบางคนแยกระหว่างอาชีพเพื่อทำมาหากินกับสิ่งที่อยากทำแต่สำหรับมาริยาตอนนี้เนี่ยเรื่อง One Health คือจิตใจตั้งแต่ตื่นแต่เช้าทำงานเสร็จก่อนเข้านอนกลางคืนฝันด้วยใช่ไหม One Health ใช่เลยค่ะ คือคิดว่าก่อนอื่นเลย One Health เนี่ยมันเป็นเหมือนเป็น mindset กับความเข้าใจว่าสุขภาพของมนุษย์เราค่ะ มันเชื่อมโยงกับสุขภาพของสัตว์ทุกชนิด กับสุขภาพของสิ่งแวดล้อมกับโลกครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้มันเชื่อมโยงกันค่ะ พอเราเข้าใจสิ่งนี้เนี่ยคิดว่ามันทำให้เราเหมือนตระหนักมากขึ้นกับกิจกรรมที่เราทำกับงานที่เราทำด้วยค่ะกับวิธีที่เราใช้ชีวิตทุกๆวันเลยโยงกับอะไรบ้าง One Health นี่โยงกับทุกมิติของชีวิตประจำวันเลยใช่ไหมทุกมิติเลยค่ะเพราะว่าเนื่องจากทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารที่เรากินนะคะมันก็มาจากระบบอาหารมันก็มีในเรื่องของการใช้พื้นที่การใช้ทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าที่เราใส่ค่ะหรือว่าวิธีการที่เราขับเคลื่อนในชีวิตเดินทางค่ะท่องเที่ยวท่องเที่ยวเช่นกันเรื่องพลังงานพลังงานแน่นอนค่ะพลังงานเป็นจุดใหญ่เลยค่ะแต่ว่าคิดว่าที่ยิ่งน่าสนใจก็คือในเรื่องของระบบอาหารค่ะเพราะว่านั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่หนึ่งคนอะถ้าเปลี่ยนแปลงได้มันมี impact เยอะมากมารยาทได้กำลังใจไหมหลังจากทำงานมาหลายปีเรื่องนี้ว่าเออ มันเห็นความเปลี่ยนแปลงในทางสร้างสรรค์ค่ะ เริ่มกับตัวเองก่อนเลยค่ะคิดว่ามันเป็นค่อนข้างเหมือน selfish reason นิดนึงค่ะพอเราเห็นว่าสิ่งแวดล้อมของเรามัน effectสุขภาพของเรามันเอฟเฟกต์คนที่เรารักค่ะมันทำให้เรายิ่งอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างพอเรายิ่งเห็นว่ามันเอฟเฟกต์สังคมของเราด้วยค่ะมันเริ่มเข้าใจว่ามันเกี่ยวข้องกันหมดเลยเมียเป็นคนที่ชอบท่องเที่ยวชอบไปเห็นอะไรใหม่ๆใช่ไหมคะแล้วเราก็สังเกตว่าในเมืองไทยเนี่ยแต่ละที่ที่เราไปมีโอกาสที่เราจะเหมือนท่องเที่ยวในระบบGreen Tourism ได้ง่ายแล้วมันมีสัตว์ที่อยู่ในระบบเหล่านี้ค่อนข้างเยอะด้วยซึ่งสวัสดิภาพของสัตว์เหล่านี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่มีเอฟเฟกต์เหมือนกันค่ะใช่ฉะนั้นพอเราโยงกันอย่างนี้แล้วเนี่ยมันเริ่มตรงไหนล่ะคุยกันใหม่ๆหลายปีก่อนเนี่ยมาริยาก็บอกว่าเนี่ยอยากจะทำเรื่องนี้ผมก็สงสัยว่ามันซับซ้อนนะมันเชื่อมโยงกับหลายขั้นตอนนะเชื่อมโยงกับคนวิธีคิดต่างๆกันเนี่ยนะมาริยาจะเริ่มที่ตรงไหนตอนนั้นเนี่ยหาคำตอบวันนี้เจออะไรใช่ไหมโอเคถ้างั้นมาริยาขอย้อนกลับไปเลยค่ะสำหรับโลกของเรามาริยาคิดว่าการที่เรามีชีวิตอยู่ณตอนนี้เราทุกคนมีโอกาสที่จะสร้าง positive impact มากที่สุดพอเทียบกับคนที่มาอยู่ก่อนเรากับคนที่จะมาอยู่หลังเราและทำไมมากที่สุดคะเป็นเพราะว่าเหมือนตอนนี้เนี่ยในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเราเหมือนกำลัง
ผชิญกับเวลาค่ะว่าเราแข่งกับเวลาแข่งกับเวลาเลยค่ะเพราะว่าเวลามันเหลือน้อยเหลือน้อยที่เราจะเปลี่ยนแปลงให้เราสามารถอยู่บนโลกใบนี้แบบสงบสบายค่ะแล้วเรารู้ได้ยังไงว่ามันไม่สงบหรือว่ามันมีปัญหาอะไรบ้างมีอาการอะไรล่ะมีสัญญาณอะไรล่ะมีอะไรบ้างใช่ไหมคะมาริยาชอบเฟรมเวิร์กอันนี้ค่ะที่เขาเรียกว่า nine planetary boundaries nine boundaries เป็น9ขีดจำกัดของความปลอดภัยของโลกมีอะไรบ้างอันนึงที่หลายคนก็เคยน่าจะได้ยินก็คือการแปรปรวนของสภาพอากาศ climate change เราเห็นทั้งในเรื่องของอุณหภูมิค่ะซึ่งอันนี้ข้อมูลที่มาริยาเพิ่งอ่านเมื่อไม่นานนี้เองค่ะจากปี2020ถึงปี2022ค่ะเราได้ประสบลานิญา3ปีติดกันใช่ซึ่งนั้นก็คือ cooling effect เรามีความเย็นแต่สิ่งที่แปลกใจมากก็คือปี2022ก็เป็นปีที่ร้อนที่สุดอันดับ5ที่เราถูกบันทึกมาเกิดอะไรขึ้นคือนั้นแปลว่าระบบของโลกอะค่ะการที่เราเพิ่มคาร์บอนในชั้นอากาศส่วนใหญ่จาก burning fossil fuel การเผาแก๊สเรือนกระจกค่ะเราได้เพิ่มอุณหภูมิโลกแม่น้ำของเราเนี่ยได้กักเก็บอุณหภูมิ 95% ช่วยเราแบลานซ์ช่วยเราหาอีควิลิเบียมแล้วเราจะมีพวกคาร์บอนซิงค์ต่างๆค่ะอย่างเช่นเราจะรู้ถึงเรื่องป่าเนาะหรือว่าดินสามารถช่วยกักเก็บคาร์บอนได้ในเรื่องของ Rainforest Amazon นะคะซึ่งเป็นพื้นป่าบนโลกที่อยู่บนบกที่อุดมสมบูรณ์มากที่สุดค่ะแต่ก่อนเคยเป็นคาร์บอนซิงค์แต่ว่า10ปีที่ผ่านมามันกลายเป็นแหล่งคาร์บอนเลยค่ะมันเริ่มปล่อยคาร์บอนเราเห็นปรากฏการณ์นี้ในทั้งที่ยุโรปอย่างเช่นฟินแลนด์ค่ะที่มีป่าต่อคนเรเชียลเยอะที่สุดในโลกเนี่ยเริ่มเป็นแหล่งคาร์บอนเหมือนกันหรือที่เยอรมนีที่สวีเดนก็เห็นเหมือนกันนะคะอันนี้แปลว่าอะไรแปลว่าโลกของเราอะค่ะแทนที่จะสามารถหาอีควิลิเบรียมอันนี้ได้ช่วยเราเมื่อเราไปฝั่งนี้เราช่วยดึงกลับมาใช่มันไม่สามารถดึงเรากลับมาแล้วเพราะว่ามันเลยทิปปิ้งพอยต์อันนึงของเรื่องของ climate change นี่แหละค่ะมันผ่านจุดที่สำคัญที่สุดแล้วก็มันไปถึงจุดที่มันหวนกลับมาลำบากมากๆเลยค่ะมันเข็มนาฬิกามันไปนู่นมันไม่เด้งมันไม่เด้งกลับมาแล้วซึ่งจาก9ทั้งหมดเลยนะคะจาก9เนี่ยเราเลยขีดปลอดภัยใน6ประเด็นเลยครับ1ก็คือ climate change เมียก็อยากจะพูดถึง example อันนึงอะค่ะที่อาจจะทำให้คนเข้าใจถึงทำไมอุณหภูมินี่เป็นเรื่องสำคัญจังเลยจากที่เราได้คำนวณมานะคะจาก 3,000 ล้านปีบนโลกใบนี้เนี่ยอุณหภูมิของเราเนี่ยก็จะขึ้นลงเราได้เข้ามาจาก Ice Age Intergalactical Stage มี Volcano มีอะไรต่างๆเปลี่ยนแปลงตลอดค่ะแต่ว่ามันไม่เคยเกิน2องศาการเปลี่ยนแปลงไม่เคยขึ้นลงไม่เคยเกิน2ไม่เคยเกิน2องศาซึ่งเขาบอกว่าปีนี้น่าจะถึง 1.5 องศาแล้วซึ่งหมายความว่าอะไรใกล้เข้าไปละเพดานใช่ค่ะพอมันถึงจุด 1.5 องศาเนี่ยเราจะมีอีก4 tipping point ที่จะเกิดขึ้นบนโลกใบนี้อย่างเช่นทั้ง Greenland Ice Sheet จะละลาย Greenland Ice Sheet the North Boreal Zone ก็จะมีความละลายของ Permafrost ค่ะแล้วก็สิ่งที่เรารู้สึกเจ็บใจมากสุดเลยพอเราได้อ่านนะคะก็คือเกี่ยวกับปะการังทั้งแนวปะการังใน Tropical Zone ทั้งหมดจะมีการ collapseซึ่งปีนี้ค่ะเมียได้ไปดำน้ำที่เกาะหมากมากับกลุ่มของ Coral Gardeners ค่ะชาวประมงปะการังค่ะแล้วพอเราลงไปในน้ำเนี่ยหลังจากเราขึ้นมาทุกคนคือหน้าแบบเศร้ามากเลยค่ะเพราะว่าฟอกขาวฟอกขาว 90 กว่าเปอร์เซ็นต์ค่ะเมียไม่รู้ข้อมูลก็กี่เปอร์เซ็นต์ที่ตายไปแล้ว อาจจะมีการที่มันเริ่มกลับมาแล้วนะคะตอนนี้แต่ว่าพอมันถึง 1.5 องศาเนี่ยมันก็จะหายไปทั้งหมดเลยซิสเต็มจะพังลงไปเลยมันเป็นอะไรที่ยากมากเพราะว่าพอเราถึงทิปปิ้งพอยต์เนี่ยหรือว่าการพลิกผันนะคะมันเหมือนจะเป็นโดมิโนเอฟเฟกต์ใช่แล้วมันเหมือนเปรียบเสมือนร่างกายของคนเราอะถ้าเรามีไข้เราถึง40แล้วนั่นเหมือนเปรียบเสมือนโลกตอนนี้ก็เป็นไข้อยู่อยู่ตรง40แล้วอยู่ตรง40แล้วถ้าเราเพิ่มแค่2อุณหภูมิอะค่ะ42นี่42โคม่านะเราจะอยู่รอดไหมก็ห้อง ICU นะค่ะมันอยู่รอดยากมากเลยค่ะแต่ก่อนนี้ถ้าเราถึง40ค่ะแล้วถ้าเราดูแลตัวเองดีหน่อยมันจะกลับลงมาใช่ค่ะตอนนี้มันจะไม่กลับลงมาแล้วเหรอ
นั่นแหละสิคะเพราะว่าไอ้9ขอบขีดเหล่านี้ค่ะมันมีการอินเทอร์เพลย์ระหว่างกันและกันมันมีการรีเลทกับเอฟเฟคกันอย่างเช่นเรื่องการแปรปรวนสภาพอากาศค่ะก็จะมีเอฟเฟคในเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งเป็นอีกขอบขีดนึงความหลากหลายทางชีวภาพความมั่งคงของกันนะคะตอนนี้มันก็เลยขีดของมันแล้วเราน่าจะเห็นในเรื่องของสปีชีส์สัตว์ต่างๆที่เริ่มหายไปถ้าเรามองในภาพกว้างถ้าเราจะเข้าใจในฐานะมนุษย์อะค่ะมนุษย์กับสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้ค่ะที่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมถ้าเราคือ 96% รวมถึงปศุสัตว์ค่ะปศุสัตว์ด้วยค่ะแต่แค่ 4% คือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมสัตว์ป่าโอ้แค่ 4% 4% นั้นก็คืออะไรที่มันไม่บาลานซ์เลยแล้วถ้าเราพูดถึงสัตว์ชนิดอื่นก็มันมีความอิมบาลานซ์แบบนี้ด้วยค่ะซึ่งการที่เราสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพอะค่ะมันทำให้เราเหมือนสูญเสีย Earth System ต่างๆที่เหมือนอย่างเช่นการที่เรามี Carbon Sink มันกลายเป็นCarbon source ค่ะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นอยู่ในระบบนิเวศเหล่านั้นอ่ะมันทำให้ระบบนิเวศเหล่านั้นทำงานได้แต่พอเราเริ่มสูญเสีย1อย่าง2อย่างมันเริ่ม collapse ลงมาค่ะ example นึงที่มาริยาแบบเห็นด้วยกับตาของเราเองอะค่ะก็คือมาริยาเป็นทูตของ Wild Aid ในฐานะฉลามค่ะน่ารู้ว่าฉลามเป็น apex predator เขาเป็นห่วงเขาอยู่ในห่วงโซ่ข้างบนเลยค่ะแล้วเขาก็จะมีหน้าที่ดูแลประชากรในน้ำเหมือนสมัยนี้ค่ะเราจะมีการเขาเรียกว่าตกปลาแบบเชิงอุตสาหกรรมค่ะใช่แห่เวียงแล้วก็เข้าไปจับในใกล้ๆฝั่งด้วยทั้งหมดกวาดเก็บทุกอย่างเลยค่ะไม่ใช่แค่สิ่งตัวเล็กและตัวใหญ่แล้วก็ฉลามก็จะติดอยู่ในนั้นพอฉลามหายไปค่ะก็จะมีรีเสิร์ชว่าเนื่องจากเขาอยู่ในข้างบนของห่วงโซ่อาหารนะคะประชากรก็จะไม่บาลานซ์แล้วอย่างเช่นปลาหมอที่เป็นหนึ่งในสิ่งที่เขาได้เป็นอาหารของเขาค่ะก็จะเพิ่มขึ้นถ้าเขาเพิ่มขึ้นแปลว่าอะไรแปลว่าเขาก็จะกินสิ่งที่อยู่ข้างล่างเขาเยอะขึ้นอย่างเช่นปลานกแก้วปลานกแก้วได้หายก็จะเริ่มหายไปจะไม่มีเพียงพอที่จะทำความสะอาดของปะการังปะการังก็จะเต็มไปด้วยแอลจีต่างๆแล้วก็จะไม่อยู่รอดได้เพราะฉะนั้นจะไม่มีบ้านอยู่อาศัยของสัตว์เล็กสัตว์น้อยค่ะครับมันเป็นห่วงโซ่แล้วก็ระบบนิเวศสิ่งตรงนี้ก็จะพังก็เหมือนกับระบบที่นิเวศต่างๆที่เราเริ่มเห็นว่ามันเริ่มมีการล้มสลายค่ะเราทำอะไรได้บ้างในฐานะประชาชนก็กลับมาที่ในเรื่องของระบบไฟฟ้าของเราค่ะแล้วระบบอาหารของเราพลังงานอาหารพลังงานอาหารคิดว่าเป็นสิ่งหลักเลยที่มี biggest impact ในเรื่องของพลังงานในฐานะประชาชนคนหนึ่งเราสามารถทำอะไรได้บ้างคิดว่าเราต้องรู้ว่าเรามีสิทธิ์อะไรบ้างมันยากเพราะว่าเราไม่ค่อยมีหรือว่าเราไม่มีทางเลือกขนาดนั้นแต่ตอนนี้นะคะการที่เรารู้ว่ารัฐบาลไทยมีเป้าหมายที่จะมีพลังงานทดแทนในระบบของเขาแต่ว่าเขายังทำไม่ถึงแปลว่าเราทำยังไงได้เราต้องพยายามผลักดันพลังงานทดแทนนะคะซึ่งเราคิดว่าโซลาร์เป็นอะไรที่น่าผลักดันมากๆเลยเพราะว่าโซลาร์เนี่ยวันนี้ที่เราใช้โซลาร์มากขึ้นยังไม่พอใช่ไหมยังไม่พอค่ะในระบบพลังงานทั้งหมดอะค่ะแค่ 13% คือมาจากไฟฟ้าทดแทนพลังงานทดแทนแล้วจาก 13% นี้แค่ 3% เป็นโซลาร์ค่ะเพราะฉะนั้นคำถามที่แบบเราคิดอันนึงก็คือทำไมเราไม่มีโซลาร์เซลล์บนโรงพยาบาลทุกที่ทำไมไม่ได้อยู่บนสุวรรณภูมิทำไมไม่ได้อยู่ในข้างบนทุกบ้านมีคำตอบไหมนี่ค่ะคำตอบนี้น่าอึดอัดน่าหงุดหงิดไหมว่ามันทำไมถึงยังต้องมีคำถามนี้เพราะว่ารู้สึกว่าคนไทยเนี่ยเราได้รับผลกระทบจากสิ่งนี้ค่ะเพราะว่าเราต้องจ่ายค่าไฟที่แพงแล้วก็ไม่เท่าที่มันควรที่จะเป็นค่ะซึ่งสำหรับคนไทยคนนึงค่ะรู้สึกว่ามันน่าอึดอัดเพราะว่าเราไม่มีทางเลือกฉะนั้นมันอยู่ที่นโยบายรัฐบาลซึ่งต้องมาจากแรงผลักดันของประชาชนซึ่งก็เวลาเลือกส.ส.เข้าไปในสภาก็ต้องพิจารณาว่านโยบายเขาเกี่ยวกับเรื่องพลังงานทดแทนเป็นยังไงเราต้องดูในเรื่องนี้แน่นอนเพราะว่ามันเป็นเรื่องสำคัญสุดเลยค่ะถ้าเราจะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงให้เร็วที่สุด
แต่เรื่องอันดับ2อ่ะค่ะก็จะเป็นในเรื่องของระบบอาหารซึ่ง food system มันก็เชื่อมโยงกับplanetary boundary อีกอันนึงก็คือเกี่ยวกับการใช้ที่ดินนะคะการใช้ที่ดินเนี่ยมันเป็นเรื่องแบบว้าวมากค่ะว้าวมากยังไงนะเพราะว่าบนโลกใบนี้ค่ะเรามีประมาณ 45% ของพื้นที่ที่ดินที่เราสามารถอยู่ได้แล้วจาก 45% อันนี้ค่ะอยากให้คุณน้าลองทายดูว่ากี่เปอร์เซ็นต์ถูกใช้สำหรับการปลูกพืชผักที่มนุษย์เรากินได้ประมาณ 20% ใกล้มากค่ะประมาณแค่ 16% ค่ะแล้วจากที่เหลือ 80% นะคะก็เป็นปศุสัตว์ค่ะกับสิ่งทอมซึ่งพอเราดู ratio อันนี้ค่ะเราดูในเรื่องของ global calorie supply กับ global protein supply ว่าเราได้พลังงานกับโปรตีนเยอะขนาดไหนจากสิ่งเหล่านี้การที่เราใช้พื้นที่ 80% สำหรับปศุสัตว์เนี่ยเราได้ calorie supply ไม่ถึง 20% ค่ะพอเทียบกับ 16% ที่เราใช้สำหรับปลูกพืชผักที่เรามนุษย์กินได้ค่ะมีแคลอรี่ซัพพลายก็80%กว่าค่ะโทษทีค่ะค่ะแล้วก็โปรตีนซัพพลาย60%กว่าพอเทียบกับพื้นที่ที่เราใช้สำหรับปศุสัตว์เลี้ยงสัตว์เนื้อนมไข่ได้แคลอรี่ซัพพลายไม่ถึง40โปรตีนซัพพลายไม่ถึง40ค่ะมันแปลว่าอะไรแปลว่าเราใช้พื้นที่เล็กมากที่สามารถสร้างพลังงานให้มนุษย์ได้เยอะมากเยอะมากสามารถค่ะซึ่งตรงเนี้ยจะแก้แก้ตรงระบบอาหารนี่แหละค่ะคิดว่ามันน่าจะใกล้ชิดกับคนไทยมากเลยเพราะว่าคนไทยทุกปีต้องเผชิญกับวิกฤต PM 2.5 PM 2.5 ค่ะ PM 2.5 เนี่ยส่วนใหญ่มาจากการเผาไร่ที่ใช้สำหรับผลิตอาหารสำหรับเนื้อสัตว์ค่ะถูกต้องแล้วคนไทยไม่ควรที่จะต้องมาสูดอากาศแบบนี้อีกต่อไปแล้วเราสามารถเปลี่ยนได้ค่ะถ้าเราลดการกินเนื้อสัตว์ลดกินเนื้อสัตว์ลดกินเนื้อสัตว์ซึ่งเมย์คิดว่ามันเชื่อมโยงกับอีกอย่างนึงเพราะว่าเมืองไทยเราก็คนไทยส่วนใหญ่เป็นชาวพุทธด้วยใช่ไหมใช่ใช่ใช่แล้วในฐานะชาวพุทธคนนึงอะค่ะเราก็เชื่อมั่นหรือแล้วเราเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มีชีวิตเทียบเท่ากันเพราะฉะนั้นเราไม่อยากจะเหมือนสร้างความทุกข์ทรมานให้กับสิ่งอื่นที่มีชีวิตถูกต้องเพราะฉะนั้นถ้าเราดูในระบบของอาหารนะคะแล้วเราดูในเรื่องของอุตสาหกรรมสัตว์ฟาร์มมันเป็นเรื่องที่ทุกข์ทรมานมากครับแล้วดูเหมือนว่าจะมีงานวิจัยว่าเลี้ยงสัตว์นี่ก็ไปช่วยสร้างคาร์บอนเพิ่มขึ้นด้วยถูกต้องค่ะใช่มั้ยครับทั้งในเรื่องของการที่เราต้องถางป่าไม่สามารถกักเก็บคาร์บอนการที่เราใช้พลังงานเยอะการที่เราต้องปลูกของมากมายเพื่อที่จะเป็นอาหารของสัตว์เหล่านั้นก่อนที่มันจะเข้ามาอยู่ในตัวของเรามันมีกระบวนการที่ยาวมากเมื่อได้ไปเห็นฟาร์มไก่สองที่ค่ะแล้วเราไม่เคยนึกว่าเราจะร้องไห้สำหรับไก่เพราะว่าเมื่อเราเลี้ยงแบบอุตสาหกรรมค่ะเขาต้องเลี้ยงแบบปริมาณเยอะถูกต้องเขาไม่สามารถให้สัตว์เหล่านี้ค่ะมีชีวิตที่เขาสามารถแสดงความธรรมชาติทางเขาไม่สามารถพฤติกรรมทางธรรมชาติได้ออกมาใช่ค่ะจริงจริงอยู่ขังอยู่เป็นอยู่ขังค่ะแล้วชนิดไก่ที่เขาใช้ด้วยค่ะเป็นชนิดไก่ที่โตเร็วเพราะฉะนั้นพอเราไปดูในแบบคนพื้นบ้านค่ะที่เลี้ยงไก่ฟาร์มที่ออร์แกนิกหรือว่าเขาให้สัตว์เขามีสวัสดิภาพที่ดีอะค่ะคนละสีคนละเรื่องกันเลยไก่ที่เราเห็นพื้นที่ที่สวัสดิภาพดีอะค่ะไก่มีสีสามารถคลุกดินแสดงพฤติกรรมทางธรรมชาติค่ะแล้วดูเหมือนอะไรที่สุขภาพดีพอเมียไปเห็นไก่ที่อยู่ในโรงฟาร์มค่ะไม่มีสีขนเพราะว่าเขาไม่รับแสงธรรมชาติด้วยค่ะเขาอยู่ข้างในขนไม่เต็มค่ะแล้วเดินไม่ได้หลายตัวเพราะว่าตัวเขาใหญ่กว่าที่เขาสามารถจะเครียดกว่าไหมเครียดน่าจะต้องเครียดค่ะมันเป็นเรื่องที่ทำให้เราเจ็บใจมากๆและคิดว่าถ้าเรารู้ความจริงค่ะถ้าเรามีเหมือนข้อมูลเพิ่มเติมที่อยู่บนฉลากหรือว่าถ้าคนรู้ว่าเงินของเขากำลังสนับสนุนอะไรอยู่คิดว่าเราทุกคนก็จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเราซึ่งก็นำไปสู่สิ่งที่มาย่าพยายามจะชักชวนให้คนเนี่ยปฏิบัติต่อสัตว์ให้มีความกรุณามากกว่านี้ใช่ไหม ใช่ค่ะมีความกรุณามากกว่านี้แต่คิดว่าถ้าเราเข้าใจว่าเขา
รู้สึกเหมือนเราด้วยเขามีความทุกข์ทรมานเขามีสังคมของเขาด้วยเราคงไม่อยากจะตัดสิทธิ์ของเขาฉะนั้นในบทบาทส่วนตัวตอนนี้ที่ผลักดันเรื่องต่างๆที่เราพูด One Health เนี่ยซึ่งรวมถึงเรื่องพลังงานเรื่อง Eco แล้วก็ Ethical Tourism นะครับรวมไปถึงอาหารระบบอาหารต่างๆนานาเนี่ยมันเป็นภารกิจของมาริยารวมกันทั้งหมดเลยใช่ไหมที่เรา One Health แล้วมันเยอะมากอย่างนี้เนี่ยมันจะไปเริ่มต้นที่ตรงไหนวันๆจะต้องทำอะไรยังไงคิดว่าเริ่มต้นกับ mindset ก่อนค่ะ mindset. พอเราได้คุยกับตัวเองแล้วเข้าใจความต้องการของตัวเองค่ะ mm-hmm. คือเราอยากจะมีความสุขเราอยากจะเป็นประโยชน์กับคนที่เรารักครอบครัวของเราสังคมของเรา mm-hmm. แล้วก็สิ่งแวดล้อมด้วยค่ะ mm-hmm. เพราะว่าเราคือหนึ่งที่ต้องการ mm-hmm. ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ด้วย mm-hmm. พอเราได้ตกลงสิ่งนี้ค่ะมันทำให้แอคชั่นทั้งหมดของเราอ่ะ mm-hmm. มีความคิดมากขึ้นว่าโอเคแล้วถ้าเราทำสิ่งนี้เนี่ย mm-hmm. impact มันคืออะไรครับมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราทำสิ่งนี้ mm-hmm. คิดว่าถ้าเราแค่เหมือนใช้เวลาเพิ่มขึ้นอีกนิดนึง mm-hmm. ที่จะคิดที่จะแพลนนะคะ mm-hmm. มันทำให้ทุกอย่างในชีวิตเราจากการกินจากการไปไหนก็ตาม mm-hmm. จากการพูดคุยด้วยค่ะก็มันจะมีความเปลี่ยนแปลง มันยากไหมสำหรับคนทั่วไปที่จะเปลี่ยนให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจริงๆในชีวิตประจำวันเพราะคนเรามันเคยชินกับเรื่องเก่าแล้วสองการใช้ชีวิตที่มันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมันค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นไหมมารยากำลังมีอุดมคติมากเกินไปไหมประชากรโลกกำลังเพิ่มขึ้นนะเราต้องอาหารก็ต้องเพิ่มนะค่าใช้จ่ายในการผลิตอาหารก็ต้องเพิ่มถ้าทำแบบมารยาเนี่ยต้นทุนมาจากไหนล่ะมันต้องแพงขึ้นนะจะมีคนบอกมารยาแน่นอนใช่ไหมแน่นอนคนก็มีคนที่พูดแบบนี้เหมือนกันค่ะแล้วเราก็รู้ว่าเราโชคดีที่เราสามารถใช้โอกาสของเราที่จะลองหลายๆอย่างลองหลายๆแบบลองหลายๆแบบของชีวิตที่เหมาะกับเราและที่เรารู้สึกว่ามันดีต่อสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะแต่มาพูดถึงเรื่องนี้ดีกว่าค่ะมันมี historian คนหนึ่งอะค่ะ Rutger Bregman ที่มาชอบมากเขาเขียนหนังสือที่ชื่อว่า Humankind ค่ะเขาพูดถึงประวัติศาสตร์ของมนุษย์ค่ะหลายคนเราจะคิดว่าการที่เราเริ่มมี civilization การที่เราเริ่มเหมือนอยู่ในที่ที่หนึ่งแล้วก็สร้างฟอร์มสร้างระบบสร้างอะไรต่างๆมันแปลว่ามนุษย์เราเริ่มมีศักยภาพมากขึ้นแต่จริงๆแล้วเขาไปดึงข้อมูลเก่าๆแล้วก็ไปสัมภาษณ์ชุมชนที่ใช้ชีวิตแบบตะก่อนนะคะก่อนที่เราได้อยู่ในพื้นที่หนึ่งช่วงที่เรายัง foraging ไปเก็บอาหารอันนี้เขาNomad เลยนะ Nomad life ค่ะจริงๆ Nomad life นะคะ Nomad ต่างๆเนี่ยเขาเชื่อมั่นในความยุติธรรมใน equality เขาบอกว่าในหนังสือเขาบอกว่า allergic to inequality เขาเป็นโรคแพ้ความไม่เป็นธรรมความไม่เท่าเทียมกันความเหลื่อมล้ำเขาแพ้โรคแพ้เรื่องนี้ซึ่งเราจะไม่นึกนะว่าคนสมัยก่อนที่ยังไม่ได้มีข้อมูลมากมายังไม่ได้มีการศึกษาเขาจะคิดอย่างนี้หรือเปล่าแต่พอเขาพูดถึงเรื่องนี้ค่ะก็จะพูดถึงในเรื่องของการที่เขาทำงานเป็นกลุ่มเดินทางรอบโลกแล้วก็ใช้พืชผักซะส่วนใหญ่เป็นทั้งอาหารแล้วก็เป็นยาค่ะมันทำให้เราคิดถึงชีวิตดั้งเดิมหรือว่าภูมิปัญญาชาวไทยการที่เราสามารถอยู่หนึ่งกับธรรมชาติคนเหล่านี้เขาไม่ได้ใช้ตังอะไรเลยนะคะเขายังไม่ได้มีระบบตังด้วยซ้ำเขาแค่ทำในสิ่งที่เขารู้สึกสบายสิ่งที่เขารู้สึกว่าเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มของเขาแล้วเขาบอกว่าเขาไม่เกือบจะเขาไม่มีเรื่อง disease หรือว่าไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บอะไรเลยเพราะว่าเขาขยับอยู่กับแสงแดดอยู่กับแสงแดดอยู่กับธรรมชาติแล้วก็ช่วยกันก็เลยพอเราคิดแบบนี้ค่ะมันจะเป็นไปได้หรอว่าการที่เราจะใช้ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกับมิตรกับสัตว์คนอื่นมันต้องแพงกว่าถ้าเราดูในตอนเราไปซื้อกับข้าวใช่ไหมคะผักหรือว่าเนื้อสัตว์แพงกว่ากันแน่นอนสัตว์เนื้อสัตว์แพงกว่ากันแต่ราคาของเนื้อสัตว์มันก็ยังไม่ควบคุมคอสหรือว่าราคาจริงๆของมันราคาจริงๆของมันก็มาแพงกว่านั้นเยอะค่ะเพราะว่ามันทำลายสิ่งแวดล้อมมันสร้าง PM 2.5 คนที่ต้องมาจ่ายก็คือคนที่เริ่มมีโรคหายใจก็เลยคิดว่าในเรื่องของระบบ
ทุนนิยมของเราครับ capitalism ด้วยค่ะเราต้องปรับ value ของมันทำมาถึงตอนนี้มีกำลังใจไหมครับผลงานที่เราทำมีกำลังใจมากเลยค่ะเพราะว่าพอเราเริ่มทำอะค่ะนะเรารู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่เราทำมันต้องเป็นประโยชน์ให้กับคนอื่นเรารู้สึกว่าเราพยายามมากที่สุดเพื่อที่จะสร้างประโยชน์เหล่านี้ค่ะแล้วมันเป็นความสุขแบบนึงตั้งแต่เราเริ่มทำไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอากาศสะอาดแล้วมันมีการขับเคลื่อนของพรบอากาศสะอาดใช่ข้างในสภาแล้วผ่านแล้วหรือว่าการที่เราทำในเรื่องของพรบช้างไทยค่ะที่ตอนนี้ทั่วโลกเขาได้เซ็น170,000กว่ารายชื่อค่ะจากทั่วโลกที่ต้องการสวัสดิภาพดีขึ้นให้กับช้างไทยหรือว่าในเรื่องของฉลามการที่มีการรับประทานหูฉลามน้อยลงในประเทศไทยปีนี้ 34% เลยโอ้เหรอครับลดไป 34% แล้วคือเราเริ่มเห็นมายล์สโตนเล็กๆที่กำลังเกิดขึ้นแต่ว่าเรารู้ว่าในเรื่องของสิ่งแวดล้อมมันใช้เวลาจริงๆค่ะครับแต่ว่าจุดเล็กๆเหล่านี้แล้วก็ยิ่งคนที่เราเจอค่ะที่เราได้พูดคุยแล้วเราเห็นว่าทุกคนอ่ะจริงๆแคร์ถึงเรื่องนี้แหละใช่เขาอาจจะแค่รู้สึกว่าเฮ้ยไม่มีช่องทางสำหรับเขาหรือว่าเขายังไม่รู้เส้นทางเหล่านี้ค่ะก็เลยคิดว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นอย่างนึงที่เราจะสามารถเข้าไปคุยกับคนได้แล้วค่ะใช้ชีวิตอย่างไรประจำวันที่จะหลีกเลี่ยงการทำลายสิ่งแวดล้อมเวลาไปเที่ยวต้องเลือกเที่ยวที่ไหนจริงๆมาริยาปีนี้เราไม่ได้บินเลยค่ะเราพยายามบินให้น้อยที่สุดถ้าเราสามารถนั่งรถบัสหรือว่ารถตู้หรือว่าเทรนรถไฟรถไฟแล้วก็จะไปทางนี้หรือว่าเดินนี่ดีค่ะเรื่องแฟชั่นเหมือนกันนะคะการที่เราจะเลือกใช้สิ่งซ้ำๆแล้วก็เลือกใช้อะไรที่แบบแค่สิ่งที่เราจำเป็นนะคะเราไม่ตักอาหารมากกว่าที่เราจะกินเราไม่ซื้อของที่เราจะมากักเก็บไว้เยอะๆเราอยากจะเก็บ experience กับความทรงจำมากกว่าค่ะก็เลยคิดว่ามันมีหลายจุดในชีวิตที่เราสามารถทำได้แหละเยี่ยมเลยแล้วจะชักชวนคนไทยให้ปรับ mindset แล้วก็วิถีชีวิตยังไงคำถามที่ดีมากเลยค่ะมีคำตอบไหม คิดว่ามันเป็นการคุยกับตัวเองจริงๆค่ะแล้วทำความเข้าใจว่าเราต้องการอะไรในชีวิตนี้ไม่ใช่แค่คิดถึงณตอนนี้เราต้องการอะไรแต่ว่าโอเคพรุ่งนี้เราต้องการอะไรความสุขของเรามาจากที่ไหนเมื่อเชื่อเลยค่ะว่าครอบครัวเป็นจุดสำคัญมากสำหรับคนไทยตอนเมื่อทำรีเสิร์ชตอนทำเรื่องพลังงานสะอาดอันนี้ค่ะแล้วถามว่าเราแพลนกันยังไงที่จะมีครอบครัวคนไทยรู้สึกว่าครอบครัวสำคัญมากหลายคนอยากจะมีลูกไม่ว่าเราจะเห็นข้อมูลต่างๆว่าลูกการที่เรา มีคนใหม่ที่จะเพิ่มในประชากรมันลดลงแต่ว่าคนไทยในความฝันเขายังอยากมีครอบครัวแบบนี้เพราะครอบครัวเป็นเรื่องสำคัญหลายคนดูแลพ่อแม่มันเป็น family style ค่ะประเทศไทยเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าครอบครัวของเรามีเอฟเฟกต์ต่อสิ่งต่างๆซึ่งคิดว่าตอนนี้คนเริ่มเห็นมากขึ้นแล้วค่ะในเรื่องของโดยเฉพาะเรื่องอากาศแล้วก็เรื่องของสุขภาพเราก็อยากให้ครอบครัวของเราเนี่ยได้สูดอากาศที่บริสุทธิ์ได้ดื่มน้ำกินอาหารที่ปลอดเคมีที่ปลอดสารพิษที่ปลอดยาปฏิชีวนะค่ะถ้าเรานึกถึงสุขภาพของตัวเองกับคนที่เรารักในที่สุดมันจะเชื่อมโยงกับสิ่งแวดล้อมด้วยก็เลยมันเป็นสเต็ปมันเป็นขั้นนะคะคิดว่ามันแล้วแต่จุดของคนแล้วแต่โมเมนต์ที่เขาจะรู้สึกสิ่งนี้แต่ก็ฟังมารยาแล้วก็ตัวมารยาเองก็ใช้ชีวิตอย่างนั้นไม่ใช่พูดอย่างเดียวแต่ว่านำโดยตัวอย่างทำตัวเองพยายามมากที่สุดค่ะเรารู้ว่าเรายังไม่ได้เก่งที่สุดเรายังไม่ได้ทำสุดแต่ว่าพยายามจริงๆพยายามแล้วก็รู้สึกชีวิตมีความสุขมากขึ้นไหมสุขภาพดีขึ้นไหมรู้สึกทั้งสุขภาพดีขึ้นค่ะแล้วรู้สึกว่าเรามีความสุขเพราะว่าเรารู้ว่าสิ่งที่เรากินไม่ได้สร้างความเจ็บปวดความทุกข์ทรมานสามารถรู้สึกเต็มที่กับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำเพราะว่าเรารู้ว่าเฮ้ยสิ่งนี้มันเป็นทางเลือกที่น่าจะดีกว่าสำหรับคนอื่นสำหรับคนทั้งครอบครัวนะคนรุ่นเก่ารุ่นกลางรุ่นใหม่ซึ่งช่วงหลังผมสังเกตว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยมีความตื่นตัวเรื่องนี้มากขึ้นกว่ายุคก่อนๆนี้เยอะมากเลยนะครับมันเหมือนเขาไม่มีทางเลือกแล้วค่ะตอนนี้ใช่เพราะว่าเผชิญแข่งกับเวลาจริงๆแข่งกับเวลาค่ะคือถ้าเราช้าไปเนี่ยบางคนบอกสายไปด้วยซ้ำไปใช่ไหมบางคนรู้สึกสายไปแต่เมื่อคิดว่าแต่ไม่มีอะไรสายเกินไปหรอก
พราะว่าโลกนี้มีใบเดียวโลกนี้มีใบเดียวเราต้องทำค่ะมันไม่มีทางเลือกแล้วก็ยิ่งทำเร็วยิ่งได้ประโยชน์ใช่ค่ะใช่เลยขอบคุณมากครับคุณมาย่าครับวันนี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะถ้าหากคนเราเริ่มปฏิบัติตนแต่ละคนไม่รอให้คนอื่นทำก่อนในการใช้ชีวิตแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโลกนี้จะน่าอยู่มากยิ่งขึ้นอย่างที่มาริยาบอกว่ามันจะให้ความสุขกับตัวเราเองกับคนที่เรารักกับครอบครัวของเรากับสังคมและกับประเทศชาติท้ายที่สุดมันหมายถึงการช่วยกันปกปักรักษาโลกใบนี้สำหรับคนรุ่นต่อไปอย่างจริงจังครับติดตามคุยนอกกรอบทาง Thai PBS ครับPBS Podcast. View the world via the voice.